แล้วอะไรอยู่เอ่ยหนูมาหาอ่านเกี่ยวกับวิธีการพูดการเจรจาต่อรองอะค่ะเผื่อเอาไปใช้กับกลุ่มลูกหนี้ NPL ที่ผ่านมาทำได้ไม่ค่อยดีเลยอะค่ะว่าแต่เอ๊ะหนูทำไมตัวใหญ่จังล้อเล่นนะล้อเล่นอ๋อถ้าเป็นเรื่องนั้นน่ะพี่พอจะเล่าให้ฟังได้นะแต่ว่าเดี๋ยวเราไปหาที่นั่งคุยกันดีกว่าอุ๊ยดีจังเลยค่ะค่ะการแบ่งกลุ่มลูกหนี้ NPL อ่ะนะเราก็จะแบ่งได้2กลุ่มค่ะกลุ่มแรกก็คือกลุ่มลูกหนี้ที่แท้จริง เทคนิคเนี่ยจะเป็นกลุ่มที่เขาไม่ได้ตั้งใจจะขาดชำระค่ะมีการเปลี่ยนเงินเดือนหรือว่าชำระคล่องเดือนกลุ่มนี้เนี่ยเราต้องวิเคราะห์ตามสเตทเมนต์เพื่อเอามาแก้ไขตามโครงสร้างแล้วก็ปรับปรุงตามระบบแล้วเราก็ต้องรับฟังปัญหาของลูกค้าค่ะเพื่อมาวิเคราะห์แนวทางการแก้ปัญหาที่เหมาะสมในแต่ละรายเนาะภายใต้ภารกิจของเราก็คือทำให้คนไทยมีบ้านเป็นยังไงบ้างคะการวิเคราะห์กลุ่มลูกหนี้ NPL เพื่อนำไปวิเคราะห์และแก้ไขดีค่ะเราต้องเรียนรู้ด้วยตนเองกันนะคะหนูรู้แล้วค่ะว่าเราเรียนรู้ด้วยตัวเองได้ที่ Self Learning Center